ชียวนะครับในสีเสื้อของเสียเปียนะครับเสียเปียหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเสียเปียสาริศแสงจันทร์ครับเทียบสถิตินะครับสแตทขึ้นมาตรงนี้ครับ31กับ34ปีครับน้ำหนัก73กิโลกรัมเท่ากันครับส่วนสูงนะครับที่ส่งมานี่ประเภทปาดหัวตัวเท่าแล้วครับเท่ากันเลยครับ180เซนติเมตรครับมาเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับส่วนใหญ่เขาว่าบราซิลนี่จะเป็นมวยที่ปรับตัวกับการชกในรูปแบบมวยไทยได้ดีที่สุดอีก1ประเทศนะครับก็มีแชมเปี้ยนจากบราซิลเนี่ยหลายคนครับขณะที่วันเฉลิมนี่เดิมๆก็วันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์ครับในอดีตก็ต่อยอยู่ในเวทีมวยลุมพินีครับเจอระดับยอดนักชกมามากมายครับระยะหลังนี่ก็ผันตัวมาต่อยในรายการมวย3ยกครับก็เคยมาโชว์ที่ไทยไฟท์ลีกของเรามาแล้วนะครับสำหรับวันเฉลิมครับนี่ครับทางรายการไทยไฟท์ของเราก็ส่งเสริมแม่ไม้มวยไทยโบราณนะครับในเรื่องของการชกแบบคัดเชือกครับก็ส่งเสริมเรื่องการไหว้ครูด้วยครับให้นักมวยทุกคนมีการไหว้ครูครับแล้วก็สำหรับแฟนๆไทยไฟท์ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับไทยไฟท์ใหญ่เนี่ยบุกแดนมังกรครับไทยไฟท์ชิงเต่าก็เดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดรวมถึงคู่มวยต่างๆครับนักชกไทยที่จะเดินทางไปชกด้วยนี่แหละครับ180ซมเท่ากันนะครับแหมดูทรงผมของเอลสันนี่ก็ไม่ธรรมดาครับมีไถข้างด้วยครับตามสไตล์นักชกจากอเมริกาใต้ดูวันนี้นี่รูปร่างร่างกายของวันเฉลิมนี่ถือว่าพอมีมัดกล้ามอยู่นะครับแสดงให้เห็นถึงการฟิตซ้อมครับขณะที่เอลสันนี่โอ้โหปึ๊กเลยครับหนามากครับรูปร่างของเขาแต่ว่าจะเป็นหนาแบบหนานุ่มหรือเปล่าก็ต้องดูครับเพราะวันเฉลิมนี่ประเภทแข้งดีนะครับดูว่าจะแก้แข้งของวันเฉลิมได้หรือไม่ครับทางด้านเอลสันอ่ะเดี๋ยวมาติดตามยกแรกกันครับคู่นี้นี่โอกาสนับน็อกก็ถือว่าสูงเลยครับดูสไตล์การยืนตั้งการของเอลสันนี่เคยผ่าน MMA มานะครับบิ๊กมาร์เชียลอาร์ตมาโอ้โหเจอขวาครับแม่เตะทีเสียงดังฟังชัดครับแข้งขวาของวันเฉลิมมาครับหมัด1 2มาครับเอลสันหมัดขวาหมัดซ้ายครับพยายามเดินบวกเดินเปิดเกมครับโอ้โหมีโยนเข่าด้วยมีโยนเข่าต้องเจอแข้งขวาคู่แรกนี่แม่มีนับมีน็อกให้เห็นแล้วนะครับคู่แรกจบไม่ครบยกครับเป็นลูกแบ็คคิกนะครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ช็อตเด็ดๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับแล้วจะจบแบบไหนครับไปลูกนี้ครับแม่ไปเข้าข้อพับพอดีครับเสียหลักต้นจำเป้าไปแล้วครับเอลสันหีบไปก่อนวันเฉลิมแกก็นิ่งครับเก๋าครับใจเย็นครับพยายามรอพยายามดูจังหวะครับนี่ครับเลือกแล้วออกเลือกแล้วออกครับดังฟังชัดหรือเปล่าผู้ชายโอ้โดนแข้งเข้าไปแล้วนี่ทำหน้าตาไม่ยังไงครับแม่หมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ข้อเท้าครับโอ้ไปหมุนเตะในข้อเท้าพลิกหรือว่าตะคิวกินยังไงครับยังไงโอ้แล้วครับกรรมการภูกิจเนี่ยเรียกแพทย์สนามขึ้นมาแล้วครับแล้วดูจากภาษากายของเอลสันนี่ไม่น่าจะเอาฮะโอ้ยดูฮะเดี๋ยวดูว่าตรงไหนครับเดี๋ยวให้คุณหมอจิรศักดิ์เนี่ยดูครับโอ้จังหวะหมุนกำลังได้ที่เลยครับเกมการชกนี่เอลสันนี่หมัดดีด้วยครับโอ้น่าเสียดายครับแฟนๆโอ้ทางด้านวันเฉลิมก็เสียดายเหมือนกันครับเพราะว่าแข้งเนี่ยกำลังได้หวดแล้วนะครับโอ้แต่ก็เกิดอุบัติเหตุครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันเนี่ยจังหวะเขาหมุนเตะบานแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับเหมือนจะเป็นถ้าไม่ตะคิวก็น่าจะข้อเท้านะข้อเท้านะคุณชายนะนี่ครับหมุนไปเนี่ยปึ๊ดโอ้ยอัดแล้วเห็นตรงน่องเนี่ยเกรงขึ้นมานะฮะโอ้นี่ฮะเหมือนจะเป็นที่เข่าด้วยไหมฮะโอ้แต่ว่าคือน่าเสียดายครับคู่นี้โอ้เชื่อว่าแฟนของกรรมการนะครับ The winner by technique
technical knockout black corner วันเฉลิมพร้อมปทุมธานีเอาครับก็เป็นวันเฉลิมนะครับที่ชนะ TKO ไปครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูช่อเพชรปะทะกับซุปเปอร์แบ็คกัน